สวัสดีพี่น้องป้องฝ่ายสปูสคนสวัสดีครับทุกทุกท่านนี่ตอนนี้ก็อยู่กับลุงโทนนะครับลุงโทนกับเป็นไงลุงโทนไปไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งไปต้องมีคนเนาะถ้ารถมาสี่มือแล้วครับมาใกล้เข้าใกล้เข้ารถจักเป็นอย่างครับถ้านาตาเศร้าอะไรมึงนี่นะพากันไปนำเบิ่งรถน้องโทนเนาะเออที่ได้เกี่ยวอยู่บ่มึงที่ต้องของมือได้ถ่านมาห้อนี่ปุ๊บสิสายอะไรยังบ่มาอยู่หรือบ่มีคนขับบ่นี่เลยครับบ่มีคนขับขับเอามาเลยเนาะเอาเนาะเจ้าเป็นคนขับเด้อไปไปเข่าคืองามแม่ปีนี้โอ้ยเมื่อคืนนี่ก็มาเฝ้าเอาเมื่อคืนนี่แหละน่าเจ้าได้เกี่ยวแล้วบ่ลุงโทษยังโอ้เข่าของงามทารถนี่แหละทารถโอ้ขับรถอยู่คุณจักเป็นยังครับมาเริ่มเปิ้งปางอยู่โอ้ขวดจีร่อหลายนะตอนนี้มานำรถนะครับนะเขาปอจุกเป็นซิปแล้วมาจนลูกค้ามานำมือนี่รถไม่สบายบ่ฮะบ่ใส่ตีนเลยบ่ใส่ตีนเลยโอ้ยสิย่างได้บ่เอาคนบ่นะอยู่ในใต้นะเห็นทางโอ้สาขาเอาแล้วเนาะถ่ายดูทูบไปเด้อกำลังถ่ายถ่ายกำลังเอานี่ๆๆครับกำลังลูกค้าเพิ่นมาเป็น10ไปได้นี่ฮะแต่เสียใจบ่แม่รู้สึกว่าเสียใจพี่ตอนแล้วรู้สึกว่าเราจะได้รออีกหรือเปล่าหรือจะทุ่มนึงกลางคืนไม่ทำงานเวลานอนแหมเอ้าใกล้สิแล้วครับแล้วมาไหนใดมาไหนใดนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มามานำรถบ่มันนำรถเกี่ยวบ่หรือไงเออเราเบิ่งรถครับรถนี่ๆแล้วนี่ก็ซ่าวนี่แล้วจุดๆซะแล้วล่ะนี่รถกระไดห้างแห้งบ่กระไดห้างแห้งพอเพื่อสิอ้วยมาพอแห้งได้บัดนี้ฮะลูกค้าครับมันนำรถแหละน่าจะเป็นรายที่10แล้วเห็นมอเตอร์ไซค์เข้ามานี่เอ้าเริ่มแล้วครับยวดจาดฟาดบึ้มแล้วบัดนี้โอ้ยบัดนี้ก็ได้เฝ้าเอาแล้วครับเพื่อบ่ได้ง่ายรถหนีผู้ขับไปแล้วผู้ขับผู้เก็บของแล้วครับเก็บของล่ะเอ้าจวดจาดฟาดบึ้มมึงนู้ตาเมฆก็ขี่รถบีบแกรถไปรถมาอยู่ตาเมฆก็ได้ไปแล้วครับต้องจับตาดูดีนะครับไม่นั้นหายจ้อยเลยนะครับตอนนี้ก็เลื่อมเคลื่อนตัวแล้วนะครับนะตอนนี้ยิ่งคือได้เดินทางแล้วเข้าแก่มันก็ยิ้มเป้ยๆแล้วครับรถออกได้ครับเกือบเที่ยงพอดีเลยไปครึ่งวันแล้วไม่งั้นมันถึงไอ้มอนแล้วไปแล้วครับอ้าวอุ่นใจแล้วครับบกนานเกินรอเอาไปปูแย่งท่าเลยบ่หรือไหนๆมันใบไม้สิบุตกใส่บ่เออมันจะปูก็ได้ปูนี่ยังเนาะโอ้แย่งใหม่อุ่นใจแล้วครับได้ครับกำลังทำงานอยู่ที่ดินตรงนี้ก็4ไร่นะครับกันไว้เห็ดหน้า2ไร่เห็ดเงินแล้วก็เห็ดโรงงานครับหล่อท่อกับนะครับไว้เห็ดคอกงัวกับ2ไร่ตอนนั้น20กว่าปี22ปีก็ซื้อประมาณ 60,000 บาทนะครับนะครับฝั่งนี้ก็4ไร่เหมือนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวนี้ราคาประเมินอยู่ประมาณราคาเขาตั้งราคาไว้เดี๋ยวนี้ครับ2,500,000นะครับ4ไร่ตรงนี้นะครับเป็นติดถนนเส้นสกลตงอย
ขึ้นทุกปีดินตัวนี้ตั้งราคาไว้แล้วก็ขึ้นตั้งราคาไว้ก็ขึ้นตอนนั้นของผมเนี่ย4ไร่นะผมซื้อ 60,000 หลังจากที่มื้อเช้านี้เกี่ยวได้ประมาณแถวแรกรถกับสะดุดนะครับจอดซ่อมรถก่อนใกล้สิแล้วแล้วพี่น้องอยู่ประมาณ10นาทีแบ่งทางก่อนแบ่งทางก่อนก็แค่นี้ก็พอแล้วนี่มาแล้วมาแล้วอุ้มนึ่งบ่นี่บ่โอ้โหมันเต็มบ่พอมันตันทางตรงนั้นมันตันทางตรงนั้นเรามาเราขึ้นเลี้ยวมานี่เราก็ถอยหลังมาเลยนะไปหลังเนี้ยเอาแต่เพิ่นหัวหน้าเพิ่นทีนั้นดอกเฮ็ดเป็นสองกองเนาะนายเนาะเป็นสองกองนะมื่นยังตากไว้บ่เนาะได้ก็ได้มันตายมันขึ้นเองดอกครับบ่ได้คุ้มไว้คอยล้างไปอีกได้บ่พอดีบ่พอดีต้องเสื้อลูกพี่เลยเนาะเอาแต่เขายังลงมัดนะครับ
ินดังได้นะเรื่องมันไปอ่ะครับคือเบิ่งเพื่อนมีหนูตีกายนี่ได้พอถึงรถทีนี้ได้รถนึงแล้วยังเหลือใช่ไหมครับแสดงว่าปีนี้ได้เข้าลายใส่ความชำนาญนะครับเรียบร้อยแล้ววันนี้อ้วยมากแล้วคูลูอ
ใจมดเรียบร้อยเดินทางพบรถอันนี้มากแต่นี่แหละอันมุนนี่แหละนอกนั้นบ่มักจะหันเลยนะเป็นเส้นสิ้นนะได้อุ้มกว่าเนาะพี่กายนี่พี่กายนี่ได้บ่ถึงอุ้มปีนี้ได้อุ้มกว่าโอ้สุดยอดเลยไปแล้วพนักงานดีเด่นเพิ่นหลังจากที่รอคอยมานานนะครับนะกับสำเร็จเกือบบ่รอดมื้อนี้ก็เคียวเข้าเจ้าของก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าผลิตผลปีนี้ก็น้ำก็ฝนตกก็ประมาณปานกลางนะครับถือว่าดีบ่ถือว่าเลวร้ายนะครับแต่ดีที่มันมีอันปุ๋ยขี้งัวนะครับมันอยู่ใกล้ของงัวมันก็เลยงามขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามคนใดอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับช่องทางเดียวแชนแนลนะครับสวัสดีครับ